สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SNSN อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยข่าวด่วนค่ะก็คือ Taylor World Pokis Nas Rising นะคะ Official Taylor เนี่ยได้ออกตัวที่2ออกมาแล้วจริงๆต้องออกตัวที่3สิเนาะเพราะว่าตัวแรกเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงประมาณช่วงนาทีสุดท้ายประมาณ 3-4 วินั่นแหละเป็นตัวที่2สำหรับเรานะแต่อันเนี้ยมันเป็นช่วงเวลา35วินาทีแล้วทุกคนเราจะมาดูว่าอันนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วอันนี้เราดูของ Aniplex USA นะคะเขาก็เลยจะมีซับอิงให้เราเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันเลย3 2 1ไปอุ๊ยคนนี้เอ้ยเหมือนฮอมูระแต่ที่คาดผมไม่ใช่อ่ะหรือเขาเปลี่ยนฉันจะอยู่กับความหวังบอลลูนเหรอเหมือนไม่ใช่บอลลูนเลยอ่ะมันเป็นบอลลูนหลากสีอุ๊ยๆฮอมูระแบบเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์อะความหวังก็จะไปกับเธอด้วยเหมือนกันอุ๊ยจานนี้เอ๊ะคนที่กินชาบ่อยๆจะเป็นคนที่กินชาบ่อยๆจะเป็นมามิแต่ผมสีเป็นสีเขียวอะอุ๊ยน้องคนนี้ตัวละครใหม่เหรอคะสวยจังเลยลูกนางอิซาน้องคนนี้มาใหม่น่าจะเป็นน้องคนผมส้มๆที่เราเคยเห็นที่โดนมาโดกะช่วยไว้ใน EP สุดท้ายตอนที่หัวน้องเป็นโซเจมเป็นรูปหมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมคล้ายๆกันอุ๊ยรูปคนแล้วก็มีหนังสืออยู่เต็มเลยเหมือนกับที่เขาบอกว่ามาโดกะเรคคอร์ดไว้ว่าสาวน้อยคนแต่ละคนจะเป็นยังไงแล้วดูในตัวคนนี้มีไม่แน่ใจมันคือหนอนหรืออะไรแต่มีไซยากะอยู่ข้างล่างปาฏิหาริย์ก็จะไปกับเธอด้วยคุณมามิสวยเหมือนเดิมเลยอยู่กับของหวานเหมือนเดิมด้วยอุ้ยขนเขาเรียกอะไรนะหมอนขนนกที่อยู่ในหมอนแตกออกมาเอ้ยเคียวโกะแล้วใช้ซาวเหมือนตอนก่อนที่โฮมูระจะสิ้นหวังอะจะต้องชี้ทำนำทางพวกเราแน่นอนชุดเปลี่ยนไปปะเหมือนชุดเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะขอปฏิหารก็จะต้องนำทางพวกเราโอ้ไซยากะแสงไซยากะตาเป็นอะไรอ่ะเอ้ยชุดเปลี่ยนมามิไม่ใช่มามิน้องคนนี้เอออุ๊ยเลือดกลายเป็นไม่เป็นเลือดโอ้โหแป๊บนึงนะขอเอาใหม่ทั้งหมดก่อนนะมาโดกะคานาเมะเอาอิยุกิซังโฮมูระคามิจิวะไซโตะซังมามิโทโมเอะคาโอริมิซึฮาชิซังซายากะมิกิเอริคิตามูระซังเคียวโกะซากุระไอนาโนกะซังนางิสาโมโมเอะคานะอาซึมิOriginal Chief Director Akiyuki Shinbo Screenplay Ken Urobuchi จำชื่อนี้ได้ Character Design Original Design Aoki Ume Director Yukihiro Miyamoto Character Design Junichiro Taniguchi Parallel World Design Gekitan Inakori Doroinu หรือเปล่าไม่แน่ใจYuki Katsuraanimation production shaft madoka magica usa.com madoka magica quarter aniplex light aniplex wr แป๊บนึงขออีกรอบนะเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนไม่ใช่โฮมูระคืออาจจะเป็นโฮมูระจริงๆก็ได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนดีไซน์ที่คาดผมแต่ผมข้างหน้าไม่เหมือนโฮมูระเลยอะแล้วก็เดี๋ยวขอรีเสียงหน่อยนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์น้องตกลงไปอันนี้ก็เหมือนโฮมูระนะเพราะว่าตาใช่ดีไซน์ชุดเปลี่ยนเนี่ยน้องชุดน้องมีกระดุมกันหมดชุดมิตากิฮาระมีกระดุมเนี่ยคือมันก็เหมือนเป็นโฮมูระแต่ไม่ใช่โฮมูระเนาะเพราะว่าโฮมูระคืนโบให้กับมาโดกะไปแล้วอะฉันจะอุ๊ยมีคนมองอยู่เป็นประตูป่ะแป๊บนึงนะเป็นเหมือนประตูล็อกแล้วก็อันนี้อะไรอะMRA มารามาสะมุระเหมือนกันเป็นเหมือนเซฟที่ปิดตาอยู่แล้วอยู่ดีๆแล้วก็มีคนไปส่องอุ๊ยในกระจกแปลว่าคนนี้ไม่ใช่โฮมูระดัมเมะ
ดัมเมเวนัสวีนัสเพราะว่าคนนี้ไม่ใช่โฮมูระไม่รู้ดิดูเหมือนรักสวยรักงามมากมากมากกว่าโฮมูระที่เราเห็นน่ะหรือเป็นเพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามีมาตุกะอยู่ในมือแล้วหรือเปล่านิสัยเขาเลยเปลี่ยนอันนี้มันเหมือนแบบที่แปลงร่างของเรื่องเงือกสาวมากเลยอะเมอร์เมดเมโลดี้อันนี้เป็นบันไดนะเป็นบันไดวงกลมเหมือนอินฟินิตี้อะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็มีลูกโป่งอันเนี้ยซีนเนี้ยแอบรู้สึกเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์แต่ขาโฮมูระเหมือนมันมีได้สีแดงผูกอยู่ที่เท้าเนาะแล้วปีกอะเป็นปีกโฮมูระร่วงคือเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์นะแต่โฮมูระเขาขนานนามตัวเองว่าไม่ใช่นางฟ้าไงโฮมูระเขาขนานนามตัวเองว่าเป็นเป็นปีศาจเป็นโฮโมซิเฟอร์เหมือนลูซิเฟอร์ก็จะไปกับเธอด้วยมาโดกะได้กินดีมีความสุขแต่เราสงสัยน้องคนนี้มากเลยอะตัวละครใหม่อะก็จะไปกับเธอนางอิซาน้องคนนี้ไม่รู้ชื่อนะเดี๋ยวมาเรคคอร์ดแสดงว่าตอนนี้ตอนที่มาโดกะแบบโดนโฮมูระจองจำไว้ก็คือไซยากะจะเป็นคนดูแลพวกเรคคอร์ดพวกนี้ทั้งหมดคุณมามิมีที่มัดผมแล้วหรอเนี่ยดูดิคุณมามิมีที่มัดผมด้วยอ่ะแต่ก่อนไม่มีเนาะจะต้องนำทางพวกเราเนี่ยแล้วเคียวโกะนั่งอยู่คนเดียวเหงาจังชีวิตเธอเข้าเมืองได้หรือเปล่าก่อนเคียวโกะอุ๊ยอันนี้เพิ่งเห็นหูอยู่ตรงนี้พอดีเลยเหมือนแบบเหมือนมันเป็นเงาสะท้อนว่าจริงๆเธอเคยเป็นแม่มดมาก่อนนะแต่ว่าตอนที่เห็นนี่เหมือนไม่โชว์แล้วปะเปิดตำราออกมาแล้วเฮ้ยแล้วมันแวบเดียวจริงๆด้วยนะแล้วเราก็บังเอิญไปอยู่ตรงนั้นด้วยอะมันแวบขึ้นมาว่าตัวเองเคยมีร่างแม่มดอยู่ใช่ไหมแต่หรือว่ามันมีคนที่รู้ว่าโฮมูระสร้างเมืองนี้ขึ้นมาเป็นภาพลวงตาเป็นภาพมายาแล้วพยายามที่จะเอาทุกคนออกไปจากเมืองนี้แล้วมันเหมือนกับว่าจิ้งคือมันกิ้งก่าแหละแต่เราเห็นทีไรก็คิดว่าคือจิ้งจกอะนะมันมีฉากเนี่ยที่น้องคนนี้เขาแทงตอนแรกเรานึกว่าน้องเขาแทงแขนตัวเองแต่ไม่ใช่น้องเขาแทงตัวกิ้งก่าของโฮมูระแล้วทีนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นโอ้สีดำแล้วก็ล็อกแขนเราไว้อันนี้เหมือนนางฟ้าตกสวรรค์จริงๆอ่ะเหมือนลูซิเฟอร์เลยแสดงว่าที่เราเคยเปรียบเทียบโฮมูระว่าเป็นลูซิเฟอร์ก็ไม่ผิดเนาะเพราะว่าถ้ามาดูกันคือพระเจ้าโฮมูระคือลูซิเฟอร์คืนวอลพอกิสไนท์เนี่ยไม่รู้เขาจะมีตัวตนไหมอุ๊ยแล้วคือทุกคนดูนะไอ้ขนที่เขาเรียกอะไรนะคือมันเหมือนเป็นขนนกเป็นปีกอ่ะร่วงลงมามันถูกย้อมเป็นสีดำหมดเลยมาโฮล่ามาจิมาตกับเมติก้าบอลโฟกัสเน็ตไรซิ่งว้าวสุดยอดมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ขอคุยหน่อยคัมมิ่งซูนขอคุยหน่อยนะเกมมาเกียเอ็กซ์ตร้านะคะก็กำลังจะมาแล้วก็เราแอครีแอคคลิปเนี้ยตอนเมื่อ36นาทีที่ผ่านมาแล้วทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงอาจจะมีออฟฟิเชียลเทรลเลอร์อะไรออกมาอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่อันนี้บอกไว้เป็นไกลๆนะคะว่าเราอะจะคิดว่านะจะทำมาเกียเอ็กซ์ตร้าไว้เพราะว่าเตรียมไปลงทะเบียนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วกะว่าจะทำในโทรศัพท์นี่แหละแต่ไม่แน่ใจอ่ะว่ามันจะสามารถเอามาลงได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะถ้ามันไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรแบบเราอาจจะรอตัวเกมปล่อยไปสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานที่เช็คมามันก็ขึ้นอยู่ว่าเกมมาเกียเอ็กซ์ตร้านะมันยังอยู่ในช่วงลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกมมาเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวไม่เชื่อมาเกียเอ็กซ์ตร้ามันนี่เราลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะรอเดี๋ยวรอก่อนว่าเขามาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะอัพให้ทุกคนดูนะคะถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะก็สำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะอ้อแล้วก็วันนี้เราอัดวันเดียววันจันทร์ที่16นะคะแต่ว่ากว่าจะตัดคลิปเสร็จเนี่ยอะไรเราอาจจะมาสักวันเสาร์หรืออาทิตย์นะคะเพราะว่าสัปดาห์เนี้ยทั้งสัปดาห์เราต้องเตรียมไปถ่ายรูปคือเราไม่ได้เป็นคนรับปริญญาหรอกแต่ว่าเราต้องเที่ยวไปถ่ายรูปกับญาติๆไงแบบนั่นแหละหลานสาวเรียนจบพี่สาวเรียนจบน้องสาวเรียนจบอะไรอย่างนี้ต้องไปถ่ายกับญาติให้ครบอะไรเงี้ยถ้าสามารถทำได้ก็คิดว่าจะทำวีล็อกให้ทุกคนนะคะเพราะว่า
ือเราไปเจอเพื่อนแหละแต่เพื่อนเขาจะให้ถ่ายลงมาอีกเรื่องนึงแต่เราจะพยายามถ่ายบรรยากาศในส่วนของเราเท่าที่ทำได้นะคะโอเคก็จะจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่อง SNSN ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคอนเทนต์หน้าของการรีแอคชั่นหรือรีแคปอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพูลามาจิมาโดกับมาจิก้านะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคน